สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้เราอยู่กับแบรนด์เสี่ยวหมี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าที่ผมมาโชว์ตรงนี้มันเป็นรูปของตัวเสี่ยวหมี่ 13T Pro นะครับแน่นอนว่าข่าวที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเสี่ยวหมี่ 14T Pro กับตัวเสี่ยวหมี่ 14T นะครับก็2รุ่นนี้มีข่าวหลุดออกมานิดหน่อยนะครับวันนี้พอมาให้เพื่อนๆได้แบบใครที่กำลังเล็งๆรุ่นนี้อยู่นะครับก็เก็บตังค์รอได้เลยนะครับน่าจะมาช่วงท้ายปีนี้นะครับเรามาดูซีรีส์นี้ก่อนนะครับ Xiaomi เนี่ยมันจะมีตัว Number Series เปิดตัวไปแล้วนะครับเป็น Xiaomi 14กับ14 Ultra นั่นจะเป็นตัวแฟลกชิปเลยนะครับเป็นระดับแบบไฮเอนด์ไปเลยในขณะที่ตัวที่เป็น Number Series แล้วต่อด้วยตัว T เนี่ยอย่างตัว Xiaomi 13 T Pro 13 T เพื่อนๆดูราคาเห็นไหมในไทยเนี่ยเปิดตัวมา 23,990 บาทสำหรับตัว 13 T Pro นะครับก็เป็นมือถือที่เสี่ยวหมี่วางไว้ใน positioning ของมือถือพรีเมียมนะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับตัวแฟลกชิพแต่ว่าราคามันจะถูกกว่าตัวเสี่ยวหมี่14 14 Ultra ประมาณนึงนะครับทีนี้เรามาดูข่าวคราวนะครับข่าวคราวของเสี่ยวหมี่ 14T แล้วก็ 14T Pro อันเนี้ยมันมีข่าวมาจากทาง GSM Marina นะครับเขาก็บอกว่าในช่วงท้ายปีนี้นับรอมันมาแน่นอนนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น 13T 13T Pro ใช่ไหมรอบนี้ก็เป็น 14T กับตัว 14T Pro นะครับโดยในตัว Xiaomi 14T Pro เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นมือถือที่มีเบสเดียวกับตัว Redmi K70 Ultra นะครับซึ่ง Redmi K70 Ultra เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่วางจำหน่ายเฉพาะในจีนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว Worldwide ของ Redmi K70 Ultra ก็คือ Xiaomi 14T Pro นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันจะรอบนี้จะแตกต่างไปนะครับเพราะว่าไอ้ Redmi K series เนี่ยถ้าใครตามข่าวช่องเราจะรู้ดีว่า Redmi K series รุ่นหลังๆเนี่ยมันก็จะขายเวอร์ชั่น Global เป็น Poco แทนนะครับมันจะเป็น Poco F6 Poco X series ต่างๆนะครับแต่ว่าพอเป็นตัว Redmi K70 Ultra แล้วจะมาขายในชื่อของตัว Xiaomi 14T Pro เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงสเปคบางอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัว Redmi K70 Ultra จะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Xiaomi 14T Pro เนี่ยตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของกล้องนะครับโดยในเรื่องของตัวสเปคที่เขาหลุดออกมานะครับเขาบอกว่าทั้งตัว Redmi K70 Ultra แล้วก็ Xiaomi 14T Pro เนี่ยทั้งคู่เนี่ยมันจะมาพร้อมกับชิปตัวท็อปของ MediaTek นะครับ Dimensity 9300ต้องมารอลุ้นกันทีนึงว่าในช่วงปลายปีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีตัว 9300 Plus ออกมาก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าตัว Xiaomi 14T Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับ Dimensity 9300 Plus นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับความแตกต่างคือ Redmi K70 Ultra มันจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นกล้องมันจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Xiaomi 14T Pro นะครับแน่นอนกล้องโคเอนจิเนียร์กับทาง Leica นะครับอาจจะมีในเรื่องของตัวเลนส์ที่ปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้ากระจกเลนส์ให้มันดูดีขึ้นนะครับรวมถึงตัวกล้องเองนะครับถ้าเป็น Redmi K70 Ultra เนี่ยเขาจะใช้กล้องมาโครนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัว Xiaomi 14T Pro เนี่ยมันก็น่าจะมาพร้อมกับกล้องเทเลโฟโต้เหมือนอย่าง Xiaomi 14แล้วก็ Xiaomi 14 Ultra นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับมันยังมีข้อมูลอีกว่าตัว Xiaomi 14T Pro เนี่ยอาจจะรองรับระบบการชาร์จไร้สายด้วยนะครับถือเป็นครั้งแรกของซีรีส์นี้เลยนะที่รองรับการชาร์จไร้สายนะครับโดยตัว Xiaomi 14T กับ 14T Pro เนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็จะขายหลักๆในยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดอื่นๆนะครับแต่ว่าจะไม่ขายที่อินเดียแต่ผมเชื่อว่าในไทยเนี่ยน่าจะมาแน่นอนนะเพราะว่า 13T 13T Pro ก็ได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นว่าเราเตรียมตัวเตรียมเก็บเงินซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับตัว Xiaomi 14T แล้วก็ตัว Xiaomi 14T Pro นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับมันยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับตัว Xiaomi 14T รุ่นธรรมดานะครับก็เขาบอกว่ารุ่นนี้อาจจะใช้ชิปที่เป็นความแรงน้อยลงมาหน่อยนะครับเป็น Dimensity 8000 Series ซึ่งมารอลุ้นก็ว่าจะใช้ตัวไหนนะครับจากมันก็มีความเป็นไปได้จะเป็น 8,200 ไหมหรือเป็น 8,800 หรือว่าจะเป็นตัว 8,300 นะครับก็น่าสนใจทั้งคู่โดยความแตกต่างหนึ่งอย่างนะครับของตัว Xiaomi 14T กับตัว 14T Pro เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการชาร์จนะครับเพราะว่าตัว Pro น่าจะรองรับระบบชาร์จที่เร็วกว่าเป็น120วัตต์นะครับในขณะที่ตัว 14T ธรรมดาจะรองรับการชาร์จเร็วแค่67วัตต์ก็เป็นไปได้แล้วก็แน่นอนเลยว่าตัว 14T ไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับเพราะว่าอาจจะสงวนฟีเจอร์นี้ไว้สำหรับตัว Xiaomi 14T Pro เท่านั้นก็เป็นได้เช่นกันนะครับนอกเหนือจากตัวสเปคของ Xiaomi 14T Pro แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูคู่แฝดเขากันดีกว่า Redmi K70 Ultra นะครับว่ามันจะมาพร้อมกับสเปคประมาณไหนนะครับสำหรับตัว Redmi K70 Ultra หรือว่าคู่แฝดคนละฝาของตัว Xiaomi 14T Pro เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีข้อมูลจากทาง Experience Mall นะครับที่เป็น account ในเว่ยป๋อนะครับเขาก็
หลุดข้อมูลมาประมาณว่าตัว Redmi K10 Ultra เนี่ยจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพเป็นหลักนะครับในเรื่องของตัวชิปเซตเนี่ยดูมีแนวโน้มสูงเหมือนกันนะว่าจะใช้ Dimensity 9300 Plus นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกราฟิกชิปก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าตัว Dimensity 9300 ด้วยนะครับในเรื่องของตัวกล้องก็จะมีกล้องหลักนะครับไม่มีเทเลโฟโต้นี่ข่าวลือค่อนข้างตรงกับตัว Xiaomi 14T Pro เลยนะแล้วก็จะมีตัวมาโครเลนแทนนะครับตัวหน้าจอเป็นหน้าจอความละเอียด 1.5K นะครับรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์ก็จะเป็นกรอบเครื่องเป็นโลหะแล้วก็ตัวกระจกที่เป็นฝาหลังนั่นเองนะครับสำหรับหน้าตาของตัว Redmi K70 Ultra นะครับก็น่าจะออกมาทรงๆนี้แหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัว Redmi K70 นะครับก็ดีไซน์เป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนเรื่องของตัวชิปเซตเองเนี่ยนะครับไอตัว Dimensity 9300เนี่ยจะเป็นตัวอัปเกรดจากตัว Dimensity 9300ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับชิปตัวนี้เนี่ยก็Dimensity 9300เนี่ยจริงๆมันถูกใช้ในมือถือ2รุ่นแล้วขายในไทยด้วยนะคือ X100 กับตัว X100 Pro นะครับทั้ง2ตัวก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่โอเคนะสำหรับการเป็นมือถือระทงนะครับเล่นเกมปรับสูตรได้นะครับปรับสูตรได้ทุกเกมจริงๆนะแล้วก็หลายๆเกมรองรับชิปเซตตัวนี้ด้วยจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาสามารถปรับจูนในเรื่องของตัวการระบายความร้อนออกมาได้ดีอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยของชิปตัวนี้นะครับความแรงเนี่ยติดอันดับท็อปๆของคะแนน AnTuTu Benchmark ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คืออันดับเนี่ยแข่งกับตัว Snapdragon 8 Gen 3ได้สบายๆเลยแล้วผมก็เชื่อว่าตัว Dimensity 9300 Plus เนี่ยน่าจะพัฒนาเรื่องของตัวชิปกราฟิกให้มันดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับส่วนสเปคอื่นๆก็ตามที่เขาบอกว่าหลุดมาเลยนะครับก็มีกล้องหลัก50ล้านในเรื่องของตัวจอเป็น LED 1.5K แต่ว่าส่วนของตัว RAM เองเนี่ยนะครับ Redmi K70 Ultra เนี่ยเขาบอกว่าแรมสูงสุดของมันคือ 24GB นะแต่ผมเดาว่าตัว Xiaomi 14T น่าจะแรมประมาณแค่ 16GB นะเพราะว่าเขาเป็นเน้นในเรื่องของตัวกล้องเป็นหลักนั่นเองนะครับก็สำหรับข่าวคราวนะครับสำหรับตัว Xiaomi 14T แล้วก็ตัว Xiaomi 14T Pro นะครับวันนี้หลุดมาไม่ได้เยอะมากมายนักแต่ว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตัว Xiaomi 14T แล้วก็ 14T Pro ถ้าเกิดสเปคออกมาประมาณนี้ราคาอาจจะใกล้ๆของเดิมไหมสัก 20,000 ต้นๆ น่าสนใจหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ